สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอ๋อบอลเกมทุกเรื่องเกมลงไว้ที่นี่ผมอัลฟาทีมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปสู้กับลินแห่งมิบุกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาเลยครับมาถึงก็ให้เราวิ่งผ่านเขามาก่อนเลยนะรอเขามาติดตรงหน้าผาตรงเนี้ยครับแต่ถ้าเราไม่พาเขาขึ้นมาเขาจะไม่ยอมขึ้นมาติดนะครับวิธีการก็คือให้เราฟันเขาเนี่ยครับฟันรัวๆเลยฟันแล้วก็เดินอ้อมฟันเพื่อดันเขาให้ไปติดให้เขาขึ้นไปติดที่หน้าผานะเอาใหม่ครับเขาหลุดลงมานะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาทำให้เขาติดอยู่ตรงหน้าผาตรงนี้ฟันเข้าไปฟันรัวๆไปเลยครับฟันจนเขาไปติดอยู่ตรงมุมหน้าผาตรงเนี้ยนะแต่แล้วเราก็เดินลงมาตรงเนินเนี่ยครับถ้าเขาติดอยู่บนนั้นก็ใช้ได้แล้วเราก็จัดการเลยครับสแปมท่าดาบพายุหมุนนะครับใช้ท่าดาบพายุหมุนรัวๆไปเลยจบแล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับเพื่อนๆก็เนี่ยใช้อยู่แค่นี้แหละครับเนี่ยนะท่าดาบพายุหมุนอย่าลืมอัพมาด้วยนะหลักๆเลยก็คือต้องล่อเขามายืนอยู่ข้างบนนั้นก่อนนะครับคือไม่ใช่ยืนติดนะหมายถึงว่าให้เขายืนเขาจะค่อยๆเดินกลับไปที่จุดเซฟใช่ไหมทีนี้เขาพอเขาติดอยู่บนหน้าผาเราก็จัดการเลยครับนี่นะครับเรื่อยๆครับสบายๆนะก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากจะสู้ด้วยตรงๆนะใช้วิธีนี้เลยเพราะว่าไอ้ท่าดาบพายุหมุนเนี่ยต่อให้เขากันน่ะมันก็เลือดเขาก็ลดนะครับเพราะว่ามันเป็นท่าที่ทะลุกาดนะทำอะไรเราไม่ได้ละเรื่อยๆครับก็วิธีนี้จะเหมาะสำหรับคนที่แพรี่ยังไม่ค่อยคล่องนะก็ผมแนะนำวิธีนี้เลยพอเขาเลือดหมดแล้วก็ขึ้นไปจัดการเขาแล้วก็รีบเดินลงมานะแล้วก็ต่อเรื่องครับหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนทั้งวันแล้วแหละเราจะไม่ได้รับดาเมจอะไรเลยนะอาจจะมีเสียเลือดตอนช่วงที่ล่อเขามาติดตรงเนี้ยครับถ้าเรากันดีๆหน่อยก็เลือดแทบไม่ลดเลยนะถ้าใครไม่อยากสู้ตรงๆก็วิธีนี้เลยครับอันนี้ผมไปตีละครั้งกับคืนเครื่องรางมานะบอสมันตีแรงมากเลยก็ในวิธีนี้แหละครับจัดการถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานำเทคนิคดีๆมาบอกต่อบอสทุกตัวในเกมมีจุดอ่อนครับถ้าเราหาเจอมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับเห็นไหมเขากันได้แต่เลิกก็จะลดนะถ้ารู้สึกว่าช้าให้รอเขาเดินเข้ามาใกล้ๆเรานะครับแล้วเราก็ค่อยกดท่าดาบพายุหมุนนะเห็นไหมใช้แค่ดาบพายุหมุนก็ชนะเลยนะโอเคเรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างครับง่ายเลยใช่ไหมทีนี้แล้วพบกันใหม่กับบอสตัวต่อไปสวัสดีครับ